สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลังข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาทิที่ได้อ่านโดยพระมาหาใบูรณ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโซในวันนี้กนนดเสนอ พระสูตรที่ว่าด้วยนางนกมูลไถคือละทุกิโกปมสูตรเป็นเรื่องราที่พระพุทธเจ้าได้อบรมให้ท่านพระอุทายีทราบโดยท่านพระอุทายีนั้นได้ระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าในการที่ให้พ้นจากภายัยพ้นจากความเดือดร้อนหลายอย่างพระพุทธเจ้าจึงยก คุมปรมารียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างระหว่างนางนกมุนไถกับช้างชนิดที่เจนสงครามมีงางอน,นงามว่ามีกำลังแตกต่างกันนึกปรามาประมาณ,รมาณเรื่องนี้น่าสนใจมากทั้งด้วยกับขระบดีที่ร่ำรวยกับคนยากจนเข็นใจเปรเียบเทียบให้เราเห็นภาพถึงว่ากำลังจิตใจของคนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะฝึกทำแล้วให้มีความสำเร็จออกมาได้ซึ่งถ้าโดยอาศัยกำลังของบุคคลความเพียรแล้วก็จะสำเร็จได้ส่วนเรื่องราวเพิ่มเติมที่มาให้ฟังในสัปดาห์นี้ด้วยก็คือเรื่องของจาตุมสูตรในการที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจาตุมะเป็นการที่พระพุทธเจ้าอบรมตักเตือนกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งก็จึงให้ข้อมูลไว้มาเปร,เรียบเทียบกันขอเชิญรับฟัง ในพระสูตรเป็นอุปมาที่ว่าด้วยหนางนกมูลไถก็จะนงฟังอุปมาว่าด้วยนางนกมูลไถและทุก,กิโกปมามสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ว่าที่148่มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่นนิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปณะในแคว้นอังคุตราปะข่ะนั้นเป็นเวลาเช้าทรงครองสบงถือบาตรและจีบอลเสด็จเข้าไปบินดาบาตยังอาปณะนิคมเมื่อทรงเที่ยวบินดาบาตแล้วการเสด็จกลับจากการบินดาบาตในเวลาภายหลังพัด ได้ส่งเข้าไปยังราป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักผ่อนกลางวันได้ประทับนั่งพักกลางวันที่คนไม้แห่งหนึ่งก็ในเวลาเช้าแม้ท่านพระอุทายีก็กรองสบงถรือบาทและจีวรเข้าไปบินนาบาตยังอาปนานิคมเที่ยวบินนาบาตในนิคมแล้วกลับจากบินนาบาต ภายหลังฉันพระทหารก็เข้าไปราวป่าเพื่อพักผ่อนกลางวันได้นั่งพักกลางวันที่คนไม้แห่งหนึ่งขระนั้นท่านเบราุทาเยีลิกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึงยังมีว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากกว่าเราทั้งหลาย ออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายได้พระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศลธรรมเป็นอันมากก็เราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากมาให้พวกเราทั้งหลายได้ก็ครันเวลาเย็นท่านพระอุตายี ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าปราผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งเอินพระอุทายีนั่งแล้วณนะที่สมควรจึงได้กราบทุนขึ้นมาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระโรกาสว่าเมื่อข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึงอย่างนี้ว่า พระผู้มีรพระภาคทรงกำจัดเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายให้ออกไปได้ทรงนำรมเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศลธรรมเป็นอันมากของเราทั้งหลายให้ออกไปได้ทรงนำากุศลธรรมเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายก็เมื่อก่อนข้าพระองค์เคยฉัน ได้ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการกลางวันก็ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียงพิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิการกลางวันเสียเถิดก็ข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่า กระบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาจะถวายของขวนเคี้ยวของควรฉันอันประณีตแม้ใดแก่เราในเวลาวิการกลางวันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้ารับสั่งให้เราทั้งหลายเลิกฉันโภชนะในเวลาวิการกลางวันแม้นั้นเสียแล้วข้าพระองคทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพ ความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงยอมเลิกฉันโพชนะในเวลาวิกาลกลางวันนั้นเสียด้วยอาการอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงฉันเฉพาะเวลายเย็นและเวลาเช้าก็ในสมัยต่อมาพระผู้มีพระภาคร,รับสั่งเรียกพิกสุทธ์ทั้งหลายมาแล้วตรัสบ,บอกว่าพิกษุทธ์ทั้งหลาย เราขอเตือนพวกเธอจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิการกลางคืนเสียเถิดข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้ารับสั่งให้เราเลิกฉันโภชนะที่นับว่าประนีตกว่าบรรดาโภชนะทั้งสองนั้นเสียก็แต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้ว บุษรคนหนึ่งได้ของที่ควรจะแกงมาในเวลากลางวันจึงบอกภรรยาอย่างนี้ว่าเอาเถิดเธอจงเก็บสิ่งนี้ไว้เราทั้งหมดจะบริโภคพร้อมกันในเวลายเย็นอะไรอะรทั้งหมดที่จะบรุงกินย่อมมีรสอร่อยในเวลากลางคืนเวลากลางวันมีรสไม่อร่อยข้าบริโงทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงยอมเลิกโภชนะในเวลาวิการกลางคืนนั้งเสียก็แต่พระผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วพิสูจทั้งหลายเที่ยวบินบาบไปในเวลามืดค่ำย่อมเข้าไปใกล้บ่อน้ำคร่ำบ้าง ลกลงในหลุมโศโครกบ้างบุกเข้าไปยังป่าน้ำบ้างเหยียบแม่โคที่กำลังหลับบ้างพบกับโจรผู้ทำจรกรรมบ้างผู้ยังไม่ได้ทำจรกรรมแต่กำลังจะไปทำแล้วบ้างถูกมาตุกามคือหญิงชาวบ้านชักชวนให้เสพสมบ้างเรื่องเคยมีมาแล้วข้าโปร่งเองเที่ยวบินาบาดไปในเวลามืดค่ำ หญิงคนหนึ่งกำลังล้างภาชนะอยู่ได้เห็นข้าพระองค์โดยแสงฟ้าแลบแล้วตกใจร้องเสียงหลงว่าว้ายผีหลอกเมื่อหญิงนั้นกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์จึงพูดกับเธอว่าเราไม่ใช่ผีหลอกน้องหญิงเราเป็นภิกษุยืนบิณฑบาตอยู่หญิงนั้นก็กล่าวต่อว่าว่าพ่อแม่ของภิกษุ คงตายแล้วกระน,นั้นหรือภิกษุท่านเอามีดคมๆสำหรับเชือดโคมาเชือดท้องของดิฉันเสียอย่างดีกว่าการที่ท่านมาเที่ยวบินดาบาในเวลาค่ำมือดอย่างนี้พระเห็นแก่ป่าแก่ท้องไม่ดีเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงเรื่องนั้นอยู่จึงคิดได้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงกำจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของพวกเราทั้งหลายให้ออกไปได้ทรงนำรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศลธรรมเป็นอันมากก็เราทั้งหลายให้ออกไปได้ทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากมาให้แก่เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า อุทายีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นคือโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมะไหนนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณรูปนี้ช่างเคร่งครัดยิ่งนะักหัวเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอยู่ หนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยของพิสูจทั้งหลายผู้ใกลรในสิกาย่อมเป็นเรื่องผูกที่มีกำลังอันมั่นคงแน่นแฟนไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่เปรียบเหมือนหนางนกมุญไทที่ถูกผูกไว้ด้วยท่าหัวด้วนย่อมรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัด หรือความตายในที่นั้นเองผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรื่องดักคือเถาหัวด้วนที่เขาใช้ผูกนางนกมุนไถซึ่งรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัดหรือความตายในที่นั้นเป็นเครื่องผูกไม่มีกำลังบอบบางเบื่อยไม่มีแก่นผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ เพราะนั้นไม่ถูกต้องประชกาา้าเพราะว่าเครื่องดักคือแ่าหัวด้วนที่เขาใช้ผูกนางนกมุลไถซึ่งรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่ถ,ทถูกมัดหรือความตายในที่นั้นแลเป็นเครื่องผูกที่มีกําลังมั่นคงแน่นแฟนไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ประชกาา้าอุทายีโมคะบุรุษบางพวก ในธรรมะวันนี้ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าทรงละความผิดนี้เสียก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้ไม่สำคัญอะไรพระสมณรูปนี้ช่างเคร่งรัดนะพวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งยังมีความยำเกรงในเราอยู่อหนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยนี้ สำหรับพิกสุเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟนไม่เปือ่อเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายีส่วนคุรบุตรบางพวกในธรรมะวินไหนนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียวก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อย ที่จะต้องละนี้จะสำคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราต้นหลายละพระสุคตจึงตรัสสอนให้เราต้งหลายสลัดทิ้งพวกเขาละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเราหนึ่งพิกษุต์้งหลายผู้ใกล้ในสิกาเหล่านั้นละความผิดนั้นแล้วไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัว ดำรงชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุดมรึกอยู่ความผิดเพียงเล็กน้อยของพิสุลานั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแขนสารเปรียบเหมือนช้างตน้นที่มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยผ่านศึกสงครามมาแล้ว ก่อนช้างลามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ลามไว้นั้นขาดแล้วหนีไปได้ตามใจปรารถนาผู้ดใดจะบึงกล่าวอย่างนี้ว่าช้างต้นที่มีงางออนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยผ่านศึกสงครามมาแล้ว ควานช้างล่ามโซ่ใบอย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามว้นั้นขาดหนีไปตามใจปรารถนาโซ่นั้นจะเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟน้นไม่เปือ่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ คนนั้นไม่ถูกเลยพระเจ้าค่าเพราะช้างต้นนั้นมีงานงอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยผ่านศึกสงครามมาแล้วถึงแม้ขวานช้างล่ามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามไว้ขาดแล้วหนีไปตามใจปรารถนาเครื่องผูกช้างต้นจัดเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลัง ไม่มั่นคงไม่แน่งแฟนไม่เปือยไม่มีแก่นสารพระเจ้าข้าอุทายีข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันคุลบุตรบางพวกในธรรมะวันนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสเถิดเขาก็กล่าวว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้ที่จะต้องละสำคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละ พระสุคตจึงตรัสสอนให้ราษฎรหลายสลัดทิ้งพวกเก่าละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเราหนึ่งพิสุทธิ์ตหลายผู้ใครในสิขาละความผิดนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัวดำรงชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุดมรึอยู่ ความผิดเพียงเล็กน้อยของพิสุรานั้นจะเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังปอบบางเปื่อยไม่มีแกนสารอุทายีเรียบเหมือนคนยากไรไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนชัดเป็นคนจนไม่ใช่คนมั่งคั่งเลยเขามีเรือนเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องมุง และเครื่องประกอบอื่นๆหูพังหลุดลุย่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านเขามีแคร่อันหนึ่งก็ผูกพังแทบไม่เป็นแคร่มีข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันดีเขามีภรรยาคนหนึ่งก็ไม่สวยเขาเห็นภิกษุ ผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะอาดสะอ้านฉันโภชนะล้วนน้าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายจเจริญธรรมฝึกสมาธิเขาจะมีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะน่าสุขสบายหนอความเป็นสมณะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอ เราควรจะกลผมและนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตบ้างก็แต่ว่าเขาไม่อาจสละเรือนหลังเล็กนั้นซึ่งมีเครื่องมุงบางและเครื่องประกอบอื่นๆที่ผูพังหลุดลุย่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านเขาไม่อาจจะละแคร่อันหนึ่งที่ผูพัง แทบไม่เป็นแกร่ไม่อาจจะละข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผนดีไม่อาจจะลภรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมและหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบัญชิตได้อุทายีผู้ดใดจะกล่าวอย่างนี้ว่า เรื่องผูกที่ผูกปุษนั้นผู้ไม่อาจจะละเรือนหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องมุงบงังและเครื่องประกอบอื่นๆผู้พังหลุดลุย่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรบ,บานไม่อาจจะละแคร่อันหนึ่งที่ผู้พังแทบไม่เป็นแคร่ไม่อาจจะละข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับบานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ดี ไม่อาจจะละภรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมในหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมนาฝาดออกจากเรือนบ่นเป็นบัพชิตเรื่องผูกนั้นจะเป็นเรื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยยุ่ยไม่มีแกนสารผู้ใดเมื่อกล่าวอย่างนี้ที่ว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่คนนั้นไม่ถูกต้องประชาขา เพราะว่าเครื่องผูกที่ผูกบุุษนั้นผู้ไม่อาจจะละแม้เรือนหลังเล็กๆหลังนั้นซึ่งมีเครื่องผูกและเครื่องประกอบอื่นๆผูพังหลุดลุย่ยเครื่องผูกเหล่านั้นจัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟน้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่อุทายีโมค้าบุรุษบางพวกในธรรมะวันนี้ ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสําคัญอะไรพระสมณรวมนี้ช่างเคร่งกรัดนะักพวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราึังความผิดเพียงเล็กน้อยของพิสุตตนหลายเหล่านั้น ยมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมันคงเน่นแฟนไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายีเปรียบเหมือนกระบดีหรือบุตรขระบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากสะสมทองไว้หลายร้อยแท่งสะสมข้าวเปลือกนาที่ดินปริยา ท่าชายท่าหญิงไว้เป็นอันมากเขาเห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสาดสะอ้านฉันโภชนะล้วนน่าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายจริธรรมฝึกสมาธิเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะน่าสุขสบายเนาความเป็นสมณะ ไม่มีโรคภัยแข่เจ็บหนอเราควรจะโกนผมและนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวยเป็นบนรรปชิดบ้างก็ในสมัยต่อมาเขาอาจที่จะละทองหลายร้ายแท่งและเข้าเปลือกนาที่ดินปรยาถ้าใจหญิงเป็นนันมากแล้วก้นผมแลหนวด นุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนกท้าผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรื่องผูกที่ผูกก็ระบดีหรือบุตรก็ระบดีผู้ที่อาจจะล้าทางหลายร้อยแท่งละเข้าเปลือกนาที่ดินภรยาท่าชายท่าหญิงเป็นอันมากแล้วโกนลผลแนล่นวด นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรบชิตจัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ก็ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่คนนั้นไม่ถูกต้องพระเจ้าค่ะเพราะว่าเครื่องผูกที่ผูกกระบดีรหรือบุดกระบดี ผู้อาจจะละทองหลายร้อยแท่งและเข้าเปลือกนาที่ดินภรยาท่าหญิงท่าชายเป็นนั้นมากแล้วคนผมเล่นนวดนุ่งห่มผม้าย้อมน้ำฝาดอองจาาเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องอน,นั้นจัดเป็นเรื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสายพระเจ้าอุทายีก็กุลบุตร บางพวกในธรรมะวินยัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเติดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยที่จะต้องละนี้จะสําคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละพระสุคตจึงตรัสสอนให้พวกเราทั้งหลายสลัดทิง้งพวกเขา จึงละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเรา,าหนึ่งพิกสุทต้งหลายผู้ใครในสิกขาละความผิดนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัวดำรงชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุดเบึกอยู่ความผิดเพียงเล็กน้อยของพี่สุล่านั้นจะเป็นเรื่องผูก ที่ไม่มีกำลังบาบ,บางเปื่อยไม่มีแก่นสารอุทธายีก็บุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอย่างไรคือบคุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละหุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำาริที่แล่นไป ประกอบด้วยอุปาธิยังคราบงามบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาธิเพื่อสละทิ้งอุปาธินั้นอยู่ผู้นั้นยังรับความดําฤนั้นไว้ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดและไม่ทำให้หมดไปเราเรียกบ,บุคคลนั้นว่าผู้ยังมีกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสเพราะนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรารู้ความแตกต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้ข้อที่สองบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสละทิ้งอุปธิก็ความนํารุตที่เล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังคราบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสละตทิ้งอุปธินั้นอยู่แต่ผู้นั้นไม่รับความนํารุินั้นไว้ และได้บรรดาได้ทำให้สิ้นสุดได้และทำให้หมดไปเราเรียกบุคคลนี้ว่าผู้ยังมีกิเลสไม่ใช่ผู้กลายกิเลสคนนั้นไ,ไร่ไร่เพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้ข้อที่สามบุคคลบางคนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาธ เพื่อสลัดทิ้งอุปธิก็ความนำริที่เล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังคร่บงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่เพราะความหลงลืมสติในบางครั้งบางกล่าวสติเกิดช้าไปที่จริงเขาล่าได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้ทำให้หมดไปได้ฉปลัน เหมือนคนหยดน้ำสองหรือสามหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนอยู่ตลอดวันหยดน้ำที่หยดลงอย่างช้าๆก็จะเกอดแห้งไปฉปลันข้อนี้แม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็าฉันเหมือนกันคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสละทิ้งอุปธิ ก็ความดำรีที่แ่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังคราบงาบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธินั้นอยู่ก็ราบความหลงลืมสติในบางครั้งบางกล่าวสติเกิดช้าไปที่จริงเขาละได้บรรเทาได้ทําทให้สิ้นสุดได้และทําให้หมดไปได้โดยฉพลันเราเรียกบ,บุคคลนี้ว่าผู้ยังมีกิเลส ไม่ใช่ผู้กายกิเลสเพราะนั้นเรศไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลน,นี้ก็ที่สี่ก็บุคคลบางคนรู้ว่าอุปธิเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเป็นผู้ไม่มีอุปธิน้อมจิตไปในธรรมนั้นเป็นที่สิ้นอุปธิเราเรียกบ,บุคคลนี้ว่าผู้กายกิเลสได้แล้ว ไม่ใช่ผู้มีกิเลสก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้กับคนสี่จำพวกนี้แหละปรากฏมีอยู่หาได้อยู่ในโลกอุทายีการคุคุณมีห้าประการเหล่านี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจเป็นที่ยวนตาโยนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย้อมใจ 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าโภชนาที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล่ น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดก่อกรรมคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แหละพุทธีสุขสมมาน,นั้นที่อาศัยกรรมคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากกรรมเป็นความสุขที่ไม่สะอาดเป็นความสุขของบุตรชน ไม่ใช่ความสุขความเริยเจ้าเรากล่าวว่าไม่ควรเสพไม่ควรทำให้เจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวกุฏายีส่วนภิกษุในธรรมะวันนี้สงัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรุฌชนที่หนึ่งปราวิตกวิจารณ์ระงับไปจึงบุรุฌชนที่สอง เพราะความจางคลายไปแห่งปีติซึงบรรลุฌานที่สามเพราะลาสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับแห่งโสมนัสและโทมนันก่ในก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่ก็ฌานทั้งสีนี้เราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการออกจากกามความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบความสุขที่เกิดจากความสงบระงับ ความสุขที่เกิดจากการปรูกรมเรากล่าวว่าควรเสพควรทตไม่เจริญควรแต่ไม่มากไม่ควรกลัวความสุขชนิดนี้ก็ภิกษุในธรรมวันนี้สังหารจารกรรมและอกุศลรธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมปานอยู่ก็ในปตมฌญานั้นยังมีอะไรหวั่นไหวคือการที่บิตกวิจาร์ณ ในปฐมฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความบวันไว้ในปฐมฌานนั้นก็พระวิตกวิชารรังับไปภิกษุในธรรมะวันนี้บรรลุฌานที่สองก็แม้ทุติยฌานนี้เราก็กล่าวบายังหวั่นไหวก็อะไรในทุติยฌานนี้ที่ยังหวั่นไหวคือการที่ปีติและสุข ในตุติยาชานี้ยังไม่ดับเป็นความวันไหวในตุติยาชานั้นก็พระปีติจางกลายไปภิกษุในธรรมะวนไหนนี้มีอุเบกขาสวยสุขได้น้ากายถึงบรูชานที่สามอยู่แม้ชานที่สามนี้เราก็กล่าวว่ายัางหวันไหวก็ในตติยชานั้นมีอะไรที่ยังวันไหว คือการที่อุเบกขาและสุขในตติยฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในตติยฌานนั้นก็พราลา,าสุขและลาทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนันในการก่อนปิสูจในธรรมะในนี้บรรลุฌานที่สี่แม้ฌานที่สีน่นี้เราก็กล่าวว่ายังหวั่นไหว ฌานที่สี่นี้เรากล่าวว่าไม่หวั่นไหวอุดายีก็ภิกษุในธรรมะวันไหนนี้สงสัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าถึงปฐมฌานนี้เรากล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงปฐมฌาน คือพระวิตกวิจาร์สงบระง,งับไปภิกษุนี้จึงเข้าถึงฌานที่สองอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงปฐมฌานนั้นก็แต่ว่าแม้ทุติยฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความมาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าล่วงเสียก็อะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงทุติยฌานนั้น คือพระความที่ปีติชางคลายไปพิสูจน์ในธรรมะไหนนี้มีอยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายจึงบรุชฌานที่สามฌานที่สามนี้แหละเป็นธรรมเรื่องก้าวล่วงทุติยฌานนั้นก็แม้แต่ติยฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัย เธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงของตติยชานั้นคือพระละสุขและลาทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุณนธรรมะวัไหนนี้บรรลุฉานที่สีนี้เป็นธรรมเรื่องก้าวล่วงตติยฌานนั้น ก็แม้จะตุชานี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอะไรเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงก็อะไรเล่าเป็นรธทำเครื่องก้าวล่วงจตุชานั้นคือเพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิกัสัญญาเพราะการไม่กำหนดนันตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ภิกษุในธรรมะวันนี้บรรลุาอากาศาน่นจาย,ยตนะอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นธรรมเรื่องก้าวล่วงเจตุตฉานนั้นกว่าแม้อากาสาน่นจายตนะนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอะไรเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วง ก็อะไรเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงของอากาสารนัญจายตนะนั้นคือพระล่วงอากาสารนันใจยตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมะวินัยนี้บรรลุวิญญาณน,นัญใจยตนะด้วยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แม้นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอากาสารนัญจายตนะนั้น ก็แต่ว่าแม้วิญญาณจายตนะนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอะไรเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเป็นคำเรื่องก้าวล่วงวิญญาณจายตนะนั้นคือพระล่วงวิญญาณัจายยตน,นะโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมะในนี้ บนลนรลอากินจัญญายตนะอยู่ด้วยการกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะนั้นก็แม้อากินจัญญายตนะนี้เรากล่าวว่าไม่ควรทำความอะไรเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอากินจัญญายตนานั้น คือพระล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุนในธรรมวัน,น,นัยนี้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอากินจัญญายตนะนั้นก็แม้เนวสัญญาณาสัญญายตนะนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอะไรเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วง ก็อะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนะนั้นคือพระก้าวล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมะในนี้บรรลุสัญญาเวทายตานิโรยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเรากล่าวว่าการละ แม้เนวาสัญญาณาสัญญาญตนะนี้ด้วยประการอย่างนี้อุทายีสังโยชนละเอียดหรือหยาบนั้นซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงการละเธอเห็นหรือไม่กว่านั้นไม่เห็นเลยพ้าค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสปาสินี้แล้วท่านพระอุทายีมีใจชื่นชมภาสิต ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลละทุกอิโกปมส,ม,ม,กม,มสูตรจบมัชฌิมนิกายจาตุมสูตรเหตุการณ์ที่หมู่บ้านจาตุมะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอามะละกีวันหมู่บ้านจาตุมาก็สมัยนั้นแล ภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกกลณะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านจาตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกาเหล่านั้นสนทนาปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบานและจีวออยู่ทรงเสียงดังอื้ออึง กระนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพรานนท์มาแล้วตรัสถามว่าอนทนผู้ที่ส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเป็นภิกษุพวกไหนท่านพรานนท์ได้กราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุประมาณ500ร้อยรูปมีท่านพระสารีบุตร และท่านพระมหาโมกขลณะเป็นหหัวหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านจาตุมคามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอากันตุกาเหล่านั้นปราศัยสนทนากับภิกษุเจ้าตินจัดเสนาสนะเก็บบานและจีวรอ,อยู่ส่งเสียงดังอื้ออึงประชุก้าอนนุนถ้าอย่างนั้นเธอจงไปเรียกภิกษุเหล่านั้น มาตามคำของเราว่าพระศาสดาเรียกหาท่านตนบาลนนท์ได้ทูลรับคำแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวขึ้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้ว นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นบ่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพากันส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันหรือข้อนั้นพระเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อยรูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขกันนะ เป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านจาตุมะคามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอากาันตุกาเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบานและจิมอนอยู่ทรงเสียงดังอืองประชาาักข้าภิกษุทั้งหลายจงไปเราขอขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเรา ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณแล้วไปเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจากไปก็สมัยนั้นแลเจ้าสากะยะชาวบ้านจาตุมามาประชุมกันอยู่ที่หอประชุมด้วยกรณีกิจบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกล จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวถามขึ้นว่าพระคุณท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่ากรับภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าเป็นผู้มีอายุพวกหมู่ภิกษุเราถูกพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่แล้วพระคุณท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นกอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งเดิด บางทีพวกข้าพเจ้าอาจจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยได้ภิกษุเหลานั้นจึงได้รับคำของพวกชาวบ้านแล้วสำหรับนั้นเจ้าสากยะชาวบ้านจตุมาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้กราบทูลขึ้นบ่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับหมู่ภิกษุเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์หมู่ภิกษุในบัดนี้เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเหมือนพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ําก็จะเหี่ยวเฉาเปลี่ยนแปลสภาพไปแม้ฉันใดในภิกษุสองหมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ ก็มีอยู่ฉะนั้นเหมือนกันก็แต่พระองผู้เจริญลูกโคอ,อ,อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกัน เมื่อภิกษุไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึ่งมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงทรงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดน,นี้เหมือนอย่างที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิด ก็กระนั้นเท้าสหัมบรีพรมทรงทราบความรำพึงในใจของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงได้อันตรายจากปรมโลกมาปรากฏในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นแล้วห่มผ้าชเวียงบา พระคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุกราภภิกษุสงฆ์ในบ,บนัดนี้เหมือนที่ทรงเคยอนุกราภในการก่อนด้วยเถิด ก็ในภิกษุสงนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนบกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวิน,น,นัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเหมือนพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็ชีเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไป แม้ฉันใดภิกษุต้งหลายในหมู่สงฆนี้ภิกษุที่ยังเป็นนวากะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะวินัยนี้มีอยู่ว่าฉันั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะมีความน้อยใจมีความแปลผันไปถค่แต่พระองค์ผู้เจริญลูกโคออนเมื่อไม่เห็นแม่ ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวก,กะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึ่งมีความน้อยใจมีความแปรผันไปก็แต่รพระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมหมู่ภิกษุขอจงรับสั่งกับหมู่ภิกษุเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์หมู่ภิกษุในบัดนี้เหมือนกับที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็เจ้าสากยะเจ้าบ้านจาตุมาและท้าวสามบดีพรหม ได้สามารถทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงป่อพระไทยด้วยคำบิงบอลเปรียบด้วยพืชที่ยงอ่อนและด้วยคำบิงบอลเปรียบด้วยลูกโคอ่อ,อนพระนั้นเป็นพระมหาโมกขลนะจึงเรียกพิสุ์ตังหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงลุกขึ้นเถิดจงถือบาและจีวร เจ้าสากยะชาวเมืองชาตุมาและท้าวสหรบดีพรมได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยแล้วด้วยคำมิงบอนเปรียบด้วยพืชที่อย่างอ่อนและด้วยคำมิงวอนเปรียบด้วยลูกโกอ่อนพิสุรนั้นจึงได้รับคำแล้วลุกจากอาสนะถือบาทและจีบอล ก็ไปเฝ้าประผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนัที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรก็เมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไปเธอได้มีความคิดว่าอย่างไรแ้าแต่พระองค์เจริญก็เมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วในบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยจเจริญทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่ก็แม้เราทั้งหลายก็จะควรมีความขวนขวายน้อยจเจริญทำเป็นเรื่องอยู่เป็นสุข ในปัจจุบันอย่างนี้เถิดสารีบุตรเธอจงราก่อนทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อนเธอไม่ควรให้ความคิดเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแก่เธออีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคลานะมาแล้วตรัสถามว่า โมกขละนะเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นั้นไปเธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระมหาโมกขละนะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์พระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้ พระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยจเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้าพ,พระองค์และท่านสาวรีบุตรจะช่วยกันบริหารภิกษุสงฆ์ดีแล้วดีแล้วโมกขลนะความจริงสาวรีบุตรและโมกขลนะเท่านั้นที่ควรบริหารภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสบ,บ่าภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการต่อไปนี้ที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภัยสี่ประการอย่างไรคือภัยจากคลื่นอูมิภัยภัยจากจระเข้กุมะผีละภัยภัยจากน้ำมน คืออาวัตาภัยภัยจากปลาล้ายคือสุสุกาภัยภัยสี่ประการเหล่านี้แลที่คนลงไปในน้ำพึ่งประสบภิกษุตหลายภัยสี่ประการนี้ฉันใดก็สี่ประการฉันนั้นเหมือนกันที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยพึงประสบคือภัยจากคลื่นภัยจากจระเข้ภัยจากน้ำบนและภัยจากปลาร้ายพิสุตนายก็อูมิภัยคือภัยจากคลื่นเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน โดยคิดว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้งใจขรับงามแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็เพื่อนปรมจารี ตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วอย่างนี้ว่าเธอพึงกล้าไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงครองสังคติบาทและจีวรอย่างนี้แต่เธอผู้นั้นคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นครุษหัดมีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นก็ภิกษุเหล่านี้ มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเราเขาจึงบอกคืนสิขากลับมาเป็นเรื่องหัดนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวต่อภยัยคือคลื่นหรืออูมิภยัยบอกคืนสิขากลับมาเป็นเรื่องหัดําว่าอูมิภัยนี้ เป็นชื่อเรียกความโกรธและความขับแค้ภิกษุต่ายก็กุมะปีละภัยคือภัยจากจระเข้เป็นอย่างไรคือคุลูดบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยคิดว่าก็เราถูกความเกิด ความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลรำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจครับงาแล้วตกอยู่ในกองทุกขมีทุกประดังเข้ามาจะายหนอการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็เพื่อนผู้ประพฤติปรมาจัน ตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วอย่างนี้ว่าสิ่งนี้เธอควรฉันสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เธอควรบริโภคสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคสิ่งนี้เธอควรลิมสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มสิ่งนี้เธอควรดื่มสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มสิ่งนี้เป็นกัปิยะสิ่งนี้ควรฉันสิ่งนี้เป็นอกกัปปิยะ เธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เป็นกัปปิยะเธอควรบริโภคสิ่งเป็นอกกัปปิยะเธอไม่ควรบริโภคสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรลิ้มสิ่งที่เป็นอกกัปปิยะเธอไม่ควรลิ้มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรดื่มสิ่งที่เป็นอกกัปปิยะเธอไม่ควรดื่มสิ่งนี้เธอควรฉันในการสิ่งนี้เธอไม่ควรฉัน ในเวลาวิการสิ่งนี้เธอควรบริโภคควรลิ้มควรดื่มในการสิ่งนี้ไม่ควรบริโภคไม่ควรลิ้มควรดื่มในเวลาวิการดังนี้เธอผู้นั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นกุัลเกี่ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เกี่ยวกินสิ่งที่เราไม่ต้องการ บริโภคส,สิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการลิ้มดื่มสิ่งที่เราต้องการไม่ลิ้มไม่ดื่มสิ่งที่ไม่ต้องการเคี้ยวกินทั้งสิ่งที่เป็นกิยะสิ่งที่เป็นอกกิยะบริโภคลิ้มดื่มทั้งสิ่งที่เป็นกิยะและอกกิยะเคี้ยกินทั้งในการและในเวลานอกการบริโภค ลิ้มดื่มทั้งในการและในเวลานอกการสิ่งใดที่ประเีตไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่กระหดผู้มีศรัทธาถบายแก่เราทั้งได้ในการและในเวลานอกการพิสูจน์เหล่านี้ทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอจึงบอกคืนสิกากลับมาเป็นเครื่องหดเรียกว่า ภิกษุผู้กลัวภัยจากจระเข้บอาคืนสิกขากลับมาเป็นคุััดคำว่ากูมะพีละภัยคือภัยจากจระเข้นี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากทองภิกษุตนายก็อาวัตตะภัยคือภัยจากน้ำบนเป็นอย่างไร คือกุลวุตบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยคิดว่าก็เราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้งใจก็รับงำแล้วตกอยู่ในกองทุกขมีทุกประดังเข้ามาจะไหนหนอ การทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏกับเราได้เธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้ากรองสบงถือบาตและจีบอลเข้าไปบินบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลก็ไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สมบูรย์ี เธอเห็นกระบดีหรือบุตรก็ระบดีในหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณห้าประการเขาก็คิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นกระหัตผู้เออบิมเพียบพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณห้าประการก็โปรย์ในตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อม เราสามารถที่จะใช้สอยโปรกรัพย์และบำเพ็ญบุญได้เธอจึงบอกเลิกสิขากลับมาเป็นเครื่องหัดนหรือว่าผู้กลัวภัยจากน้ำมนคืออาวัตตาภัยบอกคืนสิขากลับมาเป็นเครื่อหัดคำว่าอาวัตตาภัยเป็นชื่อเรียกการมคุณห้าประการ ภิษุทธนายกส็สุสูกาภัยคือภัยพระปลาร้ายเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีสัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพบชิตด้วยคิดว่าก็เราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจก็รับงามแล้ว กอยู่ในกองทุกข์มีทุกขประดังเข้ามาสนัยหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะบึงปรากฏแก่กเราเจอผูบ้บวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้ากรองสบงถือบาตและจีวรเข้าไปบินบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่น ไม่สมรมินซีเธอเห็นหญิงชาบ้านคือมาตุกามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตฟุง้งซ่านเพราะราคะจึงบอกกืนจิตขา กลับมาเป็นกุลหะนี่เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยคือภัยจากเปล่าร้ายบอกคืนสิกขากลับมาเป็นกุลหะคำว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกของหญิงชาวบ้านภิกษุตนายภัยสี่ประการเหล่านี้แลที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้ มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวิน,นัยนี้พึ่งประสบก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีตั้งชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจ้าตุมสุจบและที่ท่านได้ดรับฟังจบไปนั้น คือลาทุกิโกปมาสูตรอุปมาว่าด้วยหนางลงมุลไถและจาตุมสูตรอ่านโดยพระมหาภัยบูรณ์อาภิกปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีาห้ถึงหโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ท่นสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพัดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhyiso.fm